เลือกชาติพัฒนาไม่มีปัญหา no problem สวัสดีครับผมณัฐปิยะกุลจีลาลวินิพาเป็นผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต6ประกอบไปด้วยเขตจตุจักรพญาไทราชเทวีครับผมจบการศึกษาระดับมัธยมปลายที่โรงเรียน3เสนวิทยาลัยและไปต่ออนุปริญญาสาขาการโรงแรมแล้วก็ปริญญาตรีสาขารัฐศาสตร์จากประเทศอินเดียครับผมเริ่มงานการเมืองครั้งแรกปี2554ในนามผู้สมัครสกเขตพญาไทแล้วก็ทำงานต่อเนื่องมาโดยตลอด12ปีเหตุผลที่ผมเข้ามาทำงานกับพรรคชาติพัฒนาก็ด้วยหลักๆมี2ประการเท่านั้นเองครับคือ เหตุผลแรกท่านอดีตผู้นำผู้ก่อตั้งพรรคท่านพลเอกชาติชายชุนหวันท่านเป็นนายกรัฐมนตรีที่ประชาชนรักและจดจำมากที่สุดเพราะท่านเคยสร้างความมั่นคงและก็มั่นคงให้กับประเทศเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าซึ่งในสมัยนั้นจำได้ว่าท่านถูกประเทศไทยถูกขนานนามว่าเป็นเสือตัวที่5และเหตุผลข้อที่2คือด้วยนโยบายปัจจุบันของท่านสุวัสดิ์ลิปตพันลบซึ่งท่านทำงานการเมืองด้วยความเป็นมิตรเป็นกลางและเข้าใจปัญหาของประชาชนนี่คือ2เหตุผลหลักที่ผมเข้ามาช่วยพรรคชาติพัฒนาในคราวนี้และในท้ายนี้ผมขอฝากพรรคชาติพัฒนาขอให้ท่านสนับสนุนผู้สมัครของพรรคชาติพัฒนาทุกท่านเพื่อประเทศไทยจะได้ก้าวข้ามปัญหาความขัดแย้งและสามารถเดินต่อไปได้ในอนาคตข้างหน้าอย่างมั่นคงต่อไปขอบพระคุณครับพรรคชาติพัฒนาไม่มีปัญหา no problem